เดี๋ยววันนี้จะชวนทุกคนพามารู้จักผู้เชี่ยวชาญด้านการไม่กลัวผีไม่กลัวผีสวัสดีนะคะเดี๋ยวชวนทุกคนนะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวนะนี่เอาโจหัวเรื่องการกลัวผีทำไมคนเราถึงกลัวผีแล้วเราจะเลิกกลัวผีได้ยังไงนะแล้วพอไม่กลัวผีได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถค้นหาวิธีการที่เลิกกลัวเรื่องอื่นๆไปด้วยนะคะทุกคนวันนี้ได้มาไลฟ์เพื่อให้หลายๆคนนะคะที่สั่งสินค้าที่ร้านได้มีโอกาสมาถามในไลฟ์ด้วยนะแล้วก็วันนี้เอาหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้มาคุยให้ฟังแล้วก็พาลูกชายมาซึ่งลูกชายเนสเนี่ยเดี๋ยวเนสจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมลูกชายเนสไม่กลัวผีเลี้ยงลูกยังไงไม่กลัวผีนะแล้วเดี๋ยวจะบอกกับทุกคนด้วยวิธีทำไงเราถึงจะไม่กลัวโอเคนะคะเดี๋ยวใครเข้ามาเดี๋ยวก็มาย้อนหลังกันก็ได้เดี๋ยวทดสอบเสียงนิดนึงเดี๋ยวพี่ฟ้องถือทดสอบเสียงสวัสดีครับเสียงหล่อสวัสดีครับเสียงหล่อมากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ทดสอบเสียงแป๊บนึงวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่กลัวผีนะเขาเรียกว่าเลิกกลัวผีเลิกกลัวโรคเลิกกลัวทุกอย่างทุกความกลัวแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอพูดเรื่องผีนิดนึงว่าทุกคนเนี่ยจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าทำไมลูกชายเนี่ยเขาไม่กลัวผีเพราะอะไรเดี๋ยวหลายๆคนจะเก็ทว่าเพราะอะไรเดี๋ยวให้ฟองเล่าก่อนฟองอาจจะจำไม่ได้ว่าทำไมถึงตัวเองไม่กลัวผีก็จำไม่ได้จำไม่ได้บอกเนี่ยจะเล่าอย่างนี้ทุกคนเหตุผลที่เด็กรุ่นใหม่ไม่กลัวผีเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เคยเจอข้อมูลพวกนี้ใส่เข้าไปในรุ่นใหม่คนกลัวผีก็มีนะอ๋อใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่คนกลัวผีก็มีแต่เด็กบางคนไม่กลัวผีเพราะอันนี้จะเล่าให้ฟังเพราะเนี่ยไม่เคยป้อนข้อมูลเรื่องผีให้ลูกเลยอะค่ะซึ่งเวลาบางคนเลี้ยงลูกจะบอกว่าอุ้ยระวังเดี๋ยวผีมาเดี๋ยวไอ้เหงาเดี๋ยวไอ้เงยอะไรเงี้ยนะซึ่งเนี่ยไม่เคยใส่ข้อมูลนี้ให้กับลูกเนี่ยลูกเนี่ยก็เลยนึกภาพไม่ออกผีหน้าตาเป็นยังไงคำว่าผีคืออะไรเขาก็ไม่อยู่ในข้อมูลของเขาอะค่ะซึ่งคำว่าข้อมูลตรงนี้มันก็คือหน่วยความจำของสมองเราอะเนาะเวลาที่สมองเราถูกเลี้ยงดูสมมติว่าเราถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนถึงแบบ 7-8 ขวบอะไรแบบเนี้ยมันก็จะจดจำเรื่องราวเหล่านั้นนะคะซึ่งถ้าเรื่องราวที่ป้อนเข้ามาเป็นเรื่องผีเรื่องอะไรที่มันดูแบบน่ากลัวเด็กก็จะกลัวเรื่องพวกนี้ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเด็กคนนั้นอะสมมติว่าถูกใส่ข้อมูลไปแล้วเนาะแล้วเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนข้อมูลนี้ได้เขาก็จะเชื่อข้อมูลนั้นน่ะว่าผีเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยผีแล้วผีของแต่ละประเทศนะทุกคนผีไทยเป็นยังไงไม่รู้ผีไทยก็ตลกใช่ไหมมีผีนาฏศิลป์นะมั้งผีนาฏศิลป์เป็นไงมีอะไรนะที่แบบว่าตีระนาดอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนั้นผีของประเทศไหนก็เป็นของประเทศนั้นมีอยู่คนนึงที่เนทโพสต์ไปแล้วเขามีการเขียนใต้คอมเมนต์เนาะว่ามันเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนิทานเล่าเรื่องทุกคนนี้จะบอกให้เราต้องคอยสังเกตการนะคะว่าเอ๊ะทำไมผีแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันผีจีนก็เป็นอีกแบบนึงผีไทยก็เป็นอีกแบบนึงผีฝรั่งก็เป็นอีกแบบนึงซึ่งเนี่ยเราต้องตั้งข้อสังเกตเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนเล่าค่ะใครเป็นคนใส่ข้อมูลให้กับเราเนาะทีนี้สำหรับลูกชายนี้นะไม่กลัวผีแล้วเขากลัวอะไรมนุษย์เราเนี่ยไม่กลัวอย่างหนึ่งแต่ก็จะกลัวอย่างอื่นนะคะที่เขาไม่กลัวผีเพราะว่าไม่เคยรู้จักผีแม่ไม่เคยเล่าเรื่องผีไม่กลัวแต่เขาก็จะกลัวสิ่งที่เขาไม่รู้ค่ะซึ่งการกลัวสิ่งที่เขาไม่รู้ในจำความได้ตอนที่ฟ้องยังเด็กๆนะวันนี้บอกว่าให้ไปหยิบของในตู้เย็นแล้วจำได้ไหมพูดว่าอะไรจำไม่ได้ จำไม่ได้ให้ไปหยิบของในตู้เย็นแล้วลูกชายนี้ก็นึกไม่ออกว่าหยิบของในตู้เย็นแล้วมันมืดอ่ะทุกคนแล้วเขาก็นึกไม่ออกว่าเอ๊ะเขาจะกลัวอะไรดีแล้วเขาก็บอกว่าเขากลัวถามว่ากลัวอะไรลูกแต่จริงอ่ะมันมืดจริงแต่เขาไม่เข้าใจความมืดเนาะเขาก็คิดไม่ออกเขาก็เลยบอกในว่ากลัวยุงกัด ทุกคนจำอะไรได้อันนั้นเขายังจำไม่ได้เขาบอกกลัวยุงกัดคือมนุษย์เนี่ยมันจะต้องหาเรื่องความกลัวที่จะเดินไปแล้วมันมืดซึ่งเนทจะบอกแบบนี้นะอันดับแรกเนาะเวลาที่เรากลัวผีเพราะเราถูกใส่ข้อมูลเข้ามาแล้วเราจำแล้วเราก็มโนภาพไปค่ะแล้วเราก็คิดมโนภาพเพราะว่ามันติดแล้วมันติดจากข้อมูลที่เขาใส่เข้ามาแล้วเราคิดต่อเนาะเราก็เลยกลัว
แต่คนที่ไม่ได้รู้ข้อมูลก็จะไม่กลัวยกตัวอย่างเหมือนเวลาที่สิ่งที่เหมือนกันอีกคนนึงกลัวอีกคนไม่กลัวค่ะเพราะว่าเขาได้รับข้อมูลที่แตกต่างกันลักษณะแบบนี้นะและวิธีที่จะขจัดความกลัวเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันทุกคนโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอย่างสมมติว่าเราได้รับข้อมูลมานะสวัสดีนะคะคุณอะไรนะพี่ฟ้องอ่านสิคุณพัศพรคุณพัศพรสวัสดีซ่อมสร้างใช่ไหมครับซ่อมสร้างหรือเปล่าคะเสริมสร้างหรือเปล่าน่าจะสมสร้างสมสร้างสวัสดีนะคะคุยต่อเนาะเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวความกลัวเนี่ยพอเราได้รับข้อมูลมาถ้าข้อมูลนั้นน่ะมันเป็นข้อมูลที่เติมแต่งให้มันกลัวเนาะเราก็จะกลัวนะคะถ้ามันมีการเติมแต่งแต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ให้ความรู้ให้วิธีการที่เหมือนกับเป็นความรู้ที่ไม่ได้สร้างความน่ากลัวค่ะมันก็จะไม่กลัวเนาะเหมือนเราอธิบายให้เขาเข้าใจแบบนี้ซึ่งโดยสรุปนะคะสรุปก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยกลัวอะไรก็ตามแต่เพราะเราได้รับการใส่ข้อมูลเข้ามาค่ะยกตัวอย่างคุณพัศพรบอกว่าได้รับโปรตีนแล้วค่ะเร็วมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับใครที่ทานโปรตีนที่ร้านเนทนะทานอย่างสบายใจนะคะมีหลายคนกังวลว่าทานไปแล้วจะเป็นไตไหมจะเป็นตับไหมมะเร็งทานได้ไหมทานได้หมดทุกโรคเลยทุกคนนี้จะบอกว่าโปรตีนตัวนี้เป็นโปรตีนเพื่อทดแทนมื้ออาหารสำหรับการที่คนหนึ่งคนกินอาหารไม่ได้ครบเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหาแหล่งอาหารที่ไหนแล้วกินแล้วเคี้ยวลำบากก็จะสามารถทานโปรตีนที่ทดแทนมื้ออาหารได้นะคะซึ่งพอเราทานโปรตีนทดแทนมื้ออาหารแล้วเรารู้สึกร่างกายดีแล้วเราก็เปลี่ยนไปทานอย่างอื่นได้ซึ่งมันก็ช่วงแรกๆเหมือนกับใช้ตัวช่วยเนาะเพราะว่าโปรตีนที่ทานอยู่เนี่ยพอดีทานคาแก้วอยู่นะคะก็จะเป็นโปรตีนที่ครบจบในหนึ่งเดียวค่ะก็จะมีแร่ธาตุมีกรดอะมิโนนะมีซุปเปอร์ฟู้ดช่วยต้านอนุมูลอิสระมีไขมันที่ดีก็ใส่น้ำมันมะกอกไปด้วยนะคะมีโปรไบโอติกพรีไบโอติกอยู่ในนี้ครบจบเลย1ช้อน1สกู๊ปได้18กรัมได้สารอาหารครบพอเรากินเข้าไปเราก็รู้สึกสดชื่นขับถ่ายดีอย่างเงี้ยพอเรากินไปร่างกายเราดีเราก็พอเราดีแล้วเราก็คนเรามันกินเดิมๆมันก็อาจจะเบื่อแล้วก็ไปเปลี่ยนกินอาหารที่หลากหลายแต่ตอนที่ร่างกายเราอ่อนแรงอยู่เนาะแล้วเราต้องการฟื้นฟูอ่ะหรือเราเป็นคนที่กินอาหารได้ไม่หลากหลายอะค่ะเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยได้สรุปนะทุกคนไปต่อเรื่องของการกลัวผีไม่กลัวผีนะสรุปแล้วมนุษย์เรากลัวจากข้อมูลที่เขาป้อนเข้ามาให้กับเราอะค่ะเนยกตัวอย่างเมื่อกี้ผีจบไปแล้วเนาะอีกตัวอย่างนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการกลัวเจ็บการกลัวโรคพอกลัวโรคแล้วเราถูกใส่ข้อมูลมาว่าเนี่ยเป็นโรคเนี่ยต้องไปหาหมอก็ต้องกินยานะอันนี้คือเราถูกใส่ข้อมูลแล้วมันก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นความคุ้นเคยนะว่าป่วยต้องไปหาหมอต้องกินยาแล้วมันก็จะถูกเขาเรียกสะกดจิตอะทุกคนมันคือการสะกดจิตอะแล้วบางทีเราดูจากสื่อเนาะหรือบางคนที่ชอบเสพจากข้อมูลอะไรใดๆก็ตามทีพอเราเสพข้อมูลแบบไหนเราถูกใส่ข้อมูลแบบไหนเราจะมีความเชื่อไปในแบบนั้นนะคะเหมือนอย่างบางคนเนี่ยเชื่อว่าตายไปจะต้องตกนรกซึ่งมันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะคะข้อดีก็คือมันดีตรงที่ว่าโอเคถ้าเขากลัวบาปกลัวกรรมเขาไม่ต้องไปทำบาปมันก็จะดีแต่ถ้าข้อที่ไม่ดีก็คือว่าเขาก็จะทำอะไรที่ตกอยู่ภายใต้ความกลัวแล้วก็โดนหลอกง่ายอ่ะทุกคนเหมือนโดนหลอกว่าอาจจะต้องไปทำบุญให้เยอะๆมันจะได้ไปขึ้นสวรรค์เพราะว่าถ้าไม่มีบุญมากก็จะต้องอาจจะต้องไปตกนรกกันเหนียวเอาไว้จะต้องไปทำบุญลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นการทำที่ไม่เดือดเนื้อร้อนใจมีเงินเยอะมันก็ไม่เป็นไรไงคะแต่บางคนเนี่ยทำแล้วมันเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนเงินทองเดือดร้อนคนอื่นอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนจะบอกแบบนี้นะคะว่าทุกเรื่องที่เราจะขจัดความกลัวไปได้เราจะต้องแก้ความกลัวด้วยวิธีไหนลองแชร์สิเวลาพี่ฟ้องกลัวพี่ฟ้องแชร์ประสบการณ์ว่าแก้ความกลัวยังไงลูกก็สมมติไงบอกไปดูเอ้ากลัวสอบตกทำไมจะสอบไม่ตกก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันแล้วอ่านหนังสือทำการบ้านให้เยอะๆคำว่าทำการบ้านคือหาข้อมูลให้เยอะๆอันนี้จะยกตัวอย่างสมมติเรากลัวเรื่องอะไรเราต้องไปหาความรู้ในเรื่องนั้นๆนะคะอย่างถ้าเรากลัวเรื่องผีนะอย่างบางคนไม่มีข้อมูลเรื่องผีเลยไม่กลัวแต่บางคนถูก
ถูกใส่ข้อมูลเรื่องผีอย่างเนธเนี่ยเป็นเด็กที่เด็กบ้านนอกเกิดมายังไม่มีไฟฟ้านะคะก็จะถูกใส่ข้อมูลเรื่องผีแต่ตอนที่เนธเป็นเด็กอะทุกคนถามว่าเนธกลัวผีไหมมันกลัวๆกล้าๆคำว่ากลัวๆกล้าๆคือกลัวๆแล้วสงสัยว่าสรุปแล้วมันมีผีจริงหรือไม่จริงนะเออแต่บางคนก็จะกลัวแบบไม่สงสัยก็กลัวไปเลยนะคะแต่ว่าตัวเนธเนี่ยเป็นคนที่กลัวกลัวสงสัยพอสงสัยปุ๊บแล้วมันก็จะมีบางคนเนี่ยที่เขาเป็นโรคลมชักลมบ้าหมูเนาะคนสมัยก่อนก็บอกว่าเนี่ยถูกผีเข้าแต่ไอ้ความที่เราเป็นคนขี้สงสัยเราก็สงสัยแล้วเราก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันมีเกี่ยวกับผีมาเข้าอะไรเงี้ยนะคะทุกคนแล้วจุดที่เนธไม่กลัวผีไม่ใช่ว่าแบบเหมือนกับว่าเราอวดเก่งอะไรนะแต่คือหมายความว่าเราอะสงสัยไงว่าอย่างสมมติเนธจะยกตัวอย่างนะสมัยก่อนมันไม่มีไฟอะแล้วมันก็จะมืดแล้วเวลาต้นตาลอย่างเงี้ยทุกคนต้นตาลอะมันจะสูงมากเนาะแล้วเขาก็จะเล่าว่าเนี่ยมันมีเปรตมาเปรตเนี่ยโอ้ยมือมันใหญ่แล้วมันก็จะมีหนังเรื่องผีเรื่องเปรตมันก็เชื่อมโยงกันเนาะเออแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาข้อมูลนั้นอะมารวมกันเราก็จะยิ่งกลัวใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเชื่อข้อมูลนั้นอะว่ามันมีจริงแต่ถ้าเกิดเราพิสูจน์ยกตัวอย่างเนี่ยเคยตอนเด็กๆเนาะมันมีอะไรที่เป็นตะคุ่มอยู่ในความมืดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องคิดว่ามันต้องเป็นผีหรืออะไรสักอย่างเนาะแต่ความขี้สงสัยเนี่ยมันก็เลยเข้าไปดูแล้วมันไม่มีผีแล้วในเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์ที่แบบเหมือนเราสงสัยอะว่าตกลงมันใช่ผีหรือไม่ใช่ผีลักษณะแบบนี้เนาะนั่นแหละสรุปนะคะถามว่าผีมีจริงไหมหลายๆคนความรู้ของแต่ละคนอาจจะมีก็ได้นะแต่ความรู้ของเนี่ยผีที่แบบว่าผีหัวขาดเอาสมัยก่อนมันจะมีหนังผีนะหนังแบบเอาตาของกูคืนมาอะไรเงี้ยหนังไอ้หมอกพี่หมอกอะไรเงี้ยเนาะมีแต่หนังผีทั้งนั้นเลยเนก็เป็นเด็กที่อยู่มากับหนังผีนะแต่ถามว่ากลัวผีไหมไม่ได้กลัวผีเหตุผลก็ที่ไม่ได้กลัวผีเนื่องจากเนจะบอกแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าวิธีการขจัดความกลัวนะความกลัวเนี่ยมันอันนี้เป็นแบบละเอียดนิดนึงนะเป็นแบบเขาเรียกว่าเข้มข้นนิดนึงนะทุกคนต้องตั้งใจฟังเนาะความกลัวเนี่ยมันมีสองแบบแบบแรกคือความที่เราถูกใส่ข้อมูลเข้ามาทำให้เรากลัวเนาะแต่ทีเนี้ยไอ้ความกลัวจริงๆอ่ะจุดที่ทำให้คนเรากลัวจริงๆอ่ะไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไกลตัวเนาะคำว่าความไม่รู้แต่ความกลัวจริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นในความรู้สึกของเราค่ะทุกครั้งที่เรานึกถึงผีใจเราจะเต้นแรงอ่ะทุกคนใจเราจะเต้นแรงเนาะหรือทุกครั้งที่เรานึกถึงสิ่งอะไรที่เรากลัวขึ้นมาใจเราก็จะเต้นแรงค่ะจริงๆแล้วความกลัวเนี่ยมันคือการที่เราไปรู้สึกไปคิดนะนั่นแหละมันคือความที่ทำให้เรากลัวเขาก็จึงมีเทคนิคในการที่จะขจัดหรือว่าแก้ความกลัวก็คือการเผชิญหน้าหรือทำสิ่งที่เรากลัวบ่อยๆค่ะทำซ้ำๆทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้เกิดการเท่าทันนะคะเท่าทันกับสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นบางคนกลัวการไปต่างประเทศนี่ยกตัวอย่างนะกลัวขึ้นเครื่องบินแต่พอขึ้นบ่อยแล้วเป็นไงขึ้นครั้งแรกโหตอนขึ้นตื่นเต้นใหญ่เลยอะคิดเยอะเนาะเหมือนคนที่ขึ้นเวทีแบบโหคนดูเยอะมากเลยอะ ก็กลัวใจเต้นตึกมือเย็นเท้าเย็นเนาะแต่พอได้ขึ้นไปหนึ่งรอบเป็นไงทุกคนเออมันไม่เห็นน่ากลัวอย่างที่เราคิดไว้เลยเนาะซึ่งความกลัวมันมาจากความคิดค่ะความกลัวมันยังไม่ใช่ความจริงเนาะมันคือความคิดเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวเราก็หมั่นทำเรื่องนั้นบ่อยๆแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสทำสมมุติว่าบางคนเนี่ยเขาจะไปโรยตัวลงมาจากบนเครื่องบินหรือว่าบนหอที่สูงๆอะไรแบบนั้นนะเนาะก็เพื่อทำให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่ารู้สึกอิสระรู้สึกปล่อยวางรู้สึกมีความกล้ามากขึ้นซึ่งใครที่ทำแบบนั้นได้เขามีความกล้ามากขึ้นอยู่แล้วทุกคนเขาก็ส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าเราศึกษาข้อมูลเนาะเหมือนคนที่เคยไปออกไปในยานอวกาศขึ้นไปในยานอวกาศพวกเนี้ยเขาก็มีการฝึกฝนจิตใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในมุมของพวกเราค่ะในมุมของพวกเราที่แบบเป็นคนปกติสมมติเราไม่ได้มีโอกาสที่จะไปขึ้นเครื่องบินไม่มีโอกาสไปต่างประเทศเราสามารถฝึกแก้ความกลัวได้ด้วยการหมั่นดูใจของเราบ่อยๆค่ะเวลาความกลัวมันเกิดขึ้นนะมันจะรู้สึกที่ใจมันจะรู้สึกแบบใจมันจะตึกมันจะตื่นเต้นซึ่งเดี๋ยวนี้จะแชร์อีกอันนึงเนธเนี่ยมีเพื่อนที่ตายนะน่าจะ 4-5 ปีผ่านมาละเ
ขาตายเขาเป็นโรคมะเร็งตายมะเร็งเต้านมนะแล้ววันที่เขาตายเนี่ยก็คือเนเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปดูศพคนตายนะเพื่ออะไรเพื่อจะฝึกใจอะค่ะพอเราไปดูศพคนตายปุ๊บแล้วเราเอามือไปจับเขาเอามือไปสัมผัสไปสัมผัสสัมผัสแล้วเราขับรถกลับบ้านคนเดียวอะทุกคนศพมันตามมาเลยนะมันจะตามมาซึ่งมันตามมาจากความคิดจริงๆศพมันไม่ได้ตามเรามาแต่ความคิดมันทำให้เราเห็นภาพหมดเลยอะแล้วมือที่เราไปสัมผัสมือเขาไปจับตัวเขาอะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าโอ้โหเราเนี่ยไม่ทันจิตไม่ทันใจของเราอะไม่ทันความรู้สึกพอไม่ทันความรู้สึกปุ๊บมันก็จะคิดเขาจึงให้เราเนี่ยไปทำเรื่องแบบเนี้ยซ้ำๆค่ะแต่ถ้าสมมุติเราทำซ้ำๆบ่อยๆมันก็จะเริ่มไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วแต่สำหรับคนที่จะทำให้ได้ดีนะคะทุกคนเนแนะนำแบบนี้บางคนอาจจะแบบเดี๋ยวเป็นบ้าเป็นบอไปก่อนใช้วิธีการฝึกสมาธิค่ะฝึกสมาธิแล้วก็ดูจิตใจของเราอะค่ะดูจิตของเราบ่อยๆฝึกดูจิตบ่อยๆฝึกสมาธิเนี่ยมันทำให้จิตมีกำลังเนาะพอจิตมีกำลังมันจะเขาเรียกว่ามั่นคงไม่คลอนแคลนแน่วแน่จิตที่มีกำลังมันจะเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนกับเรากล้ามเนื้อมีกำลังแล้วยกของหนักได้และยกหนักได้มากขึ้นนักขึ้นมันจะเป็นแบบเนี้ยเวลาเราฝึกสมาธิจะเป็นแบบเนี้ยฝึกให้จิตมีกำลังแต่เหนือกว่าการฝึกให้จิตมีกำลังสิ่งที่ต้องทำร่วมด้วยคือฝึกบริหารจิตหรือถ้าพุทธศาสนาเขาเรียกวิปัสสนาเนาะวิปัสสนาก็คือฝึกทำให้เกิดการเท่าทันและพิจารณาเป็นนะเนาะมองให้ขาวรอบคำว่ามองให้ขาวรอบก็คือว่ารู้ว่าสิ่งใดควรที่จะทำไม่ควรที่จะทำเพราะถ้าสมมุติว่าเราบางเรื่องอายกตัวอย่างเหมือนเรากลัวหมาอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราคิดว่าฉันจะต้องฝึกเพื่อไม่กลัวหมาแล้วเดินไปเผชิญกับหมาซึ่งอันจริงอันเนี้ยมันก็ไม่จำเป็นนะทุกคนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยสงสัยเหมือนกันว่าเออเราจะเอาชนะความกลัวหมาได้ยังไงหมาแบบหมาพันธุ์ดุอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราใช้วิธีเดินลุยไปหามันเลยดีกว่าเนาะแล้วเนก็เลยถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แบบเป็นอาจารย์ที่แบบสอนธรรมะพระอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าก็ใช้ปัญญานิดนึงบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงอะไรขนาดนั้นเนาะบางอย่างเราหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงนะคะทุกคนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบไปทดสอบอะไรขนาดนั้นแต่ทีเนี้ยในบางเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นในชีวิตประจำวันของเราสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันมีหลายๆเรื่องแต่เรื่องที่หนักอกหนักใจมากก็คือ1ความกลัวเจ็บเนาะกลัวเจ็บร่างกายกลัวโรคกลัวตายกลัวสูญเสียกลัวคนไม่รักกลัวการวิพากษ์วิจารณ์กลัวอะไรอีกล่ะนั่นแหละทุกความกลัวบางคนกลัวนอนตื่นสายบางคนกลัวไม่แข็งแรงหรือความกลัวอะไรใดๆก็ตามทีค่ะเราก็หาความรู้ในสิ่งนั้นและทำการบ้านคำว่าทำการบ้านก็คือหาความรู้เนี่ยคือทำการบ้านความหมายของคำว่าทำการบ้านคือหาความรู้ในสิ่งนั้นๆและทำเขาเรียกว่าทำสิ่งที่มันป้องกันการที่จะเกิดปัญหานั้นเนาะยกตัวอย่างเรากลัวเจ็บกลัวเจ็บเนาะร่างกายโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็มีความเจ็บอยู่แล้วแต่เรากลัวเจ็บเราวิธีการที่จะป้องกันความเจ็บเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าร่างกายเนี่ยส่วนไหนที่ทำให้รับรู้ความเจ็บปวดก็คือเส้นประสาทเส้นประสาทของเราเนี่ยรับรู้ความเจ็บร่างกายเนาะมันจะเจ็บมันจะแสบมันจะร้อนบ้างปวดแสบปวดร้อนบางทีก็ชาลักษณะนี้เนาะบางทีก็เจ็บมันจะเจ็บอาการเจ็บเนี่ยถ้าอธิบายมันก็จะมีหลากหลายการเจ็บนะคะแล้วถ้าส่วนที่จะมารับรู้ความเจ็บคือเส้นประสาทเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อเส้นประสาทเนี่ยมารับรู้ความเจ็บเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นประสาทของเราเนี่ยถูกกดทับถูกบิดถูกเบียดมันก็จะมีความเจ็บถ้ากดทับนานๆก็ชาลักษณะแบบนี้เนาะแต่ถ้าเส้นประสาทเนี่ยถูกกล้ามเนื้อไปเบียดไปชนเส้นประสาทเส้นประสาทก็จะอุ้ยเจ็บขึ้นมาลักษณะแบบนี้ค่ะพอเรารู้ว่าเอ้ยจุดเจ็บมันเกิดที่เส้นประสาทเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่มันจะทำให้ไปโดนเส้นประสาทได้ก็คือกล้ามเนื้อที่มันบิดกระดูกที่มันทรุดเวลากระดูกทรุดกล้ามเนื้อทุกส่วนมันก็จะส่งผลถึงกันหมดเลยมันก็จะไปเบียดเส้นประสาทก็ทำให้เราปวดบางคนก็ปวดหัวบางคนก็ปวดคอปวดสะบักปวดหลังปวดปลายเท้าปวดรูมาตอยปวดทั้งหมดมาจากระบบเส้นประสาทแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเส้นประสาทอย่างเดียวทุกคนมันเกี่ยวกับกระดูกที่ทรุดลงมาและกล้ามเนื้อมันมีการ
กร็งมันมีการเอียงมันมีการบิดแล้วเวลาที่เราดูแลกระดูกกล้ามเนื้อเอ็นทุกส่วนแล้วนะคะเราดูแลตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วสิ่งที่เราจะต้องดูแลอีกก็คือทุกคนดูแลเรื่องของการกินนะคะถ้าสมมุติเรากินอะไรก็ตามที่ทำให้ร่างกายจะต้องเกร็งจะต้องเหมือนบิดอะต้องเครียดอะต้องเกร็งต้องใช้เขาเรียกว่าเกิดการสเตรสหรือว่าความเครียดเวลาเรานั่งนานๆนั่งเหมือนกับนั่งทำงานก็เครียดเนาะหรือเวลาที่เรานั่งทำอะไรนานๆมันจะเขาเรียกว่าภาษาร่างกายเขาเรียกสเตรสคือมันเสียสมดุลอะพอมันเสียสมดุลร่างกายก็จะเกร็งตัวการเกร็งเหมือนกับผ้าที่บิดอย่างเงี้ยค่ะบิดเกร็งเงี้ยร่างกายบิดเกร็งเงี้ยมันก็จะกล้ามเนื้อที่มีปัญหาอยู่แล้วกระดูกที่ทรุดอยู่แล้วมันก็จะไปกดทับเส้นประสาทอันนี้คือความเจ็บนั่นแหละถ้าเรารู้ตรงนี้นะทุกคนเราก็แก้ถูกต้องเนาะสรุปนะคะคนกลัวถ้ากลัวเจ็บนะแต่ถ้าเรากลัวโรคอย่างเรากลัวโรคเราก็ต้องรู้ว่าโรคแต่ละโรคเนี่ยเหตุเกิดของมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็ต้องไปศึกษาทำไมเราต้องศึกษาเรื่องของโรคเป็นเรื่องของหมอไม่ใช่หรือทุกคนนี้จะบอกให้เรื่องของสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราอะค่ะทุกเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราที่ตัวเราจะต้องได้รับการประสบไม่ว่าจะเป็นการแก่การเจ็บการตายการเกิดความรู้สึกมันเกี่ยวข้องกับตัวเราถ้าเราเนี่ยไม่ศึกษาเรื่องพวกนี้เลยเนาะแล้วเราก็หาแต่เงินมีเงินเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่วันที่เราเจ็บป่วยวันที่เรามีปัญหาสุขภาพแล้วเราก็มอบหน้าที่เนี้ยให้กับคนอื่นไปเนาะแล้วถ้าโชคดีคนอื่นที่อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นหมออะไรก็ตามเขาจริงใจแล้วเขามีความรู้ที่เป็นความรู้ที่มันเยียวยาสุขภาพที่ไม่ใช่ความรู้ที่สักเอาแต่ตามทำตามเหมือน AI อ่ะทำตามแพทเทิร์นเขาบอกว่าให้ทำระบบ1 2 3กดปุ่มปึ้มร่างกายของมนุษย์เราอ่ะไม่ใช่ AI ทุกคนมนุษย์ร่างกายของมนุษย์เราอ่ะเป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจนะชีวิตคือจิตวิญญาณมีความรู้สึกทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะเวลามนุษย์ป่วยเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ป่วยแต่กายนะคะถ้าจิตใจป่วยมันจะส่งผลต่อร่างกายไปด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเราดูแลสุขภาพเราดูแลแต่ร่างกายอะส่วนไหนที่มันอักเสบก็กินยาแก้อักเสบกินยาไม่หายมันอักเสบมันเน่าตัดทิ้งถ้าสมมุติเราทำแบบนี้เนาะแล้วเราไม่ได้แก้ด้วยการเยียวยาด้านจิตใจเยียวยาธรรมชาติอาหารแล้วก็ตัดทิ้งมันหมดอะทุกคนบางคนสมมุติตัดเต้านมไปเนาะมะเร็งก็ยังเกิดที่เดิมค่ะเต้าที่ตัดไปมะเร็งก็ยังเกิดได้อีกเพราะธรรมชาติของร่างกายเนี่ยถ้าเราไม่รู้ธรรมชาติของเขาเราจะเอาสารเคมีหรือสิ่งที่แปลกปลอมมาเขาเรียกว่ามาแก้ไขร่างกายมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้ค่ะเพราะร่างกายมันคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนาะร่างกายเนี่ยจะดำรงอยู่ได้ด้วยความสมดุลสมดุลไม่ได้แปลว่าเราโหเราโดนสารเคมีไม่ได้เลยนะคะร่างกายเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับไดนามิกนะทำงานเป็นระบบอัตโนมัติอะค่ะที่เหมือนกับสิ่งมหัศจรรย์อะในตลอดเวลาที่เรานั่งคุยหรืออยู่เฉยๆเนี่ยระบบกลไกอัตโนมัติของร่างกายเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาหัวใจปั๊มอยู่ตลอดเวลาทุกคนหลอดเลือดแบบทำอย่างเงี้ยปึบอยู่ตลอดเวลาตับก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาสมองก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาทุกๆระบบเผาระบบดูดซึมระบบกำจัดพิษระบบอัตโตปาจีนะทำงานแบบนี้อยู่ตลอดเวลาในขณะที่เรากำลังคุยข้างในก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาทำงานโดยกลไกอัตโนมัติเขาทำงานเป็นระบบอัตโนมัติซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปแทรกแซงเขาเนาะด้วยการเอาระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าพวกสารเคมีทั้งหลายเนี่ยใส่ไปเยอะระบบนี้ก็จะรวนซึ่งเวลาระบบรวนสมมติระบบลำไส้มีปัญหาเนาะระบบลำไส้ที่มีปัญหาเนี่ยส่งผลต่อจิตใจอะคนที่มีภาวะจิตเวทนะภาวะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะการซึมเศร้าโรคซึมเศร้ามันเกิดมาจากจุลินทรีย์โปรไบโอติกในลำไส้ของเราเนี่ยมันเสียสมดุลพอมันเสียสมดุลปุ๊บสารเคมีที่จะหลั่งซึ่งลำไส้เราเขาบอกว่าเป็นสมองที่สองเพราะในลำไส้เนี่ยมันมีความสามารถในการหลั่งสารเคมีที่เป็นสารความสุขได้นะคะแต่พอเรา
ทำให้มีแต่เชื้อโรคอะเนาะในร่างกายมนุษย์เรามันจะมีเชื้อโรคและก็เชื้อตัวที่เป็นเชื้อเขาเรียกว่าเชื้อดีนะมันจะเป็นแบบจุลินทรีย์ที่ดีกับจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่พิษเยอะจุลินทรีย์ตัวที่ดีจะอยู่ไม่ค่อยได้ค่ะมันเหมือนกับโลกเราใบนี้ทุกคนโลกเราเนี่ยเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยเนาะเราใช้ถุงพลาสติกเราใช้ขยะเราไม่มีการหยุดยั้งเราผลิตของขึ้นมาตอนนี้โลกเราก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นชั้นบรรยากาศภาวะเรือนกระจกเนาะมันจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นหมดเลยมันเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราอ่ะมีการใช้เขาเรียกว่าขยะให้กับโรคมากขึ้นเช่นเดียวกับในร่างกายของเราก็เหมือนกันโลกเนี่ยจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นเวลาที่เราใส่สิ่งที่มันเป็นสารเคมีเข้าไปในร่างกายร่างกายก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นบางศาสตร์เขาเรียกภาวะร้อนเกินอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันมีแต่สารเคมีเข้าไปบางคนใช้เคมีฉายแสงบางคนกินยากินยากินยาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีภาวะร้อนซึ่งภาวะที่ร้อนร้อนเลือดมันก็จะหนืดอะทุกคนแล้วเวลาขับถ่ายก็ยากมันก็จะขับถ่ายเป็นก้อนแข็งเพราะน้ำมันเหือดน้ำมันแห้งเนาะซึ่งถ้าเราสามารถที่จะบาลานซ์ร่างกายได้มีความสมดุลที่สมดุลเนาะอย่างโลกของเราทุกวันเนี้ยถ้ามันจะสมดุลถ้าเราจะช่วยโลกได้นะทุกคนคือเราต้องปล่อยพลังงานที่เป็นความรู้สึกที่ดีๆออกมาค่ะในทุกคนนะช่วยกันทำความรู้สึกที่ดีนะกับอีกอันนึงเราพยายามอย่าใช้ของที่มันเป็นของคือเนอันนี้เป็นอันนี้เนจะเล่าให้ทุกคนฟังนะมันเป็นความเจ็บปวดของเนอย่างนึงจริงๆแล้วเนตั้งใจไม่อยากจะมาขายของอะไรเยอะหรอกแต่ว่าด้วยความที่เรายังต้องอยู่โลกอย่างเงี้ยนะเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเราขายของเนี่ยเราต้องผลิตขยะออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนู่นนี่นั่นเนาะเยอะแยะเต็มเป็นขยะเนก็เลยพยายามทำไงก็ได้ที่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะลดขยะได้อะค่ะเราก็จะได้ช่วยโลกนี้เนาะซึ่งวิธีการของเนก็มีวิธีเยอะนะแต่ว่าจะไม่ได้เอามาเล่าในนี้หรอกนั่นแหละถ้าเราสามารถลดขยะของโลกได้แต่อย่างแรกที่ทุกคนทำได้คือทำใจสบายๆอย่าทะเลาะกันนะคะอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีเนาะค่อยๆพูดใจเย็นๆอันเนี้ยเวลาคลื่นพลังงานเป็นแบบเนี้ยเราทุกคนเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนมดตัวเล็กๆแต่มดตัวเล็กๆที่รวมกันเนี่ยนะคะแล้วส่งพลังงานที่ดีไปเนี่ยมันส่งผลต่อโลกของเราเช่นเดียวกันคนที่คิดร้ายอะไรก็จะยิงกันทำสงครามตอนนี้เนาะเกิดสงครามมันก็มีผลกระทบกับโลกทุกคนแต่ว่าโลกของเราใบเนี้ยเขาเรียกว่ามีสัจธรรมความจริงก็คือคลื่นพลังงานของเราเป็นในแบบไหนนะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนหมั่นเขาเรียกว่าเจริญเมตตาเนาะรู้สึกดีต่อเพื่อนมนุษย์รู้สึกดีต่อตัวเองค่ะแล้วพลังงานพวกนี้เราก็จะช่วยยกระดับของโลกอย่างน้อยทำให้โลกไม่ต้องมีคลื่นพลังงานที่ปล่อยออกมาจากคลื่นความรู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจรู้สึกโมโหแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เราทำได้ก่อนเลยกับอันอื่นถ้าเราจะทำได้ก็คือลดการใช้ขยะใช้เขาเรียกว่ามีการใช้ซ้ำใช้ซ้ำซึ่งเนี่ยเสื้อผ้านี่ก็ไม่ซื้อน้อยมากที่จะซื้อเสื้อผ้ามือหนึ่งเพราะอะไรซื้อเสื้อผ้ามือหนึ่งเนี่ยซื้อเพราะว่าช่วยเหลือคนอื่นเนาะบางทีราคาก็แพงด้วยแต่อยากช่วยเหลือเขาเพราะบางทีเราก็สงสารแบบคนมาขายของอยากจะเห็นคนแบบเหมือนกับเขาเดินมาขายหรือเขาลำบากหรือเขาขายไม่ได้อะไรเงี้ยอันนั้นน่ะก็จะซื้อแบบช่วยแต่ถ้าปกตินี้เป็นคนที่จริงๆแล้วไม่ได้ว่าเป็นคนที่แบบว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าแบบเยอะแยะมากมายแต่เนี้ยออกมาไลฟ์ทุกคนเห็นเนี้ยมันจะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะเพื่อรักโลกทุกคนก็จะเป็นประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะช่วยได้ส่วนจะบอกแบบนี้อย่างถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้ท่านนี้อยากจะเชิญชวนทุกคนแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นไปได้ก็คือว่าถ้าเราสามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้ก็ช่วยโลกได้เหมือนกันเพราะรถไฟฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนแบบเอาเขม่าควันออกมาเนาะมันไม่มีเขม่าควันนะทุกคนถ้าเราสามารถใช้ไฟฟ้าได้มันก็จะลดโลกร้อนได้แต่ถ้าบางคนเนี่ยยังไม่สามารถจะซื้อรถไฟฟ้าได้ใช้รถประจำทางได้ก็ใช้แล้วตอนนี้น้ำมันมันแพงมากเลยเนาะน้ำมันเนี่ยจะ50บาทแล้วนะทุกคนเนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเนใช้พลังงานไฟฟ้าจากเดิมที่เนใช้น้ำมันตอนที่น้ำมันยังไม่แพงเนาะเฉลี่ยตอนนั้นใช้น้ำมันเดือนละ 20,000 ตอนนี้เนใช้น้ำ
ใช้พลังงานจากรถไฟฟ้าเนี่ยหลักพันน่ะทุกคนมันแบบโอ้โหมันลดลงมาแบบลดวูบมากเลยค่ะซึ่งเนี่ยถ้าสามารถทำได้นะก็เป็นประโยชน์เช่นเดียวกับไอ้แผงโซลาร์เซลล์เหมือนกันถ้าเราสามารถที่จะใช้ได้มันก็เป็นประโยชน์กับตัวเราด้วยนะคะอ่ะสรุปนะคะทุกคนเรื่องของการขจัดความกลัวเนาะการกลัวอะไรก็ตามต้องหาความรู้มันให้เยอะค่ะอย่างเรากลัวโรคบางคนเป็นโรคอะไรอยู่ตอนเนี้ยบางคนต้องการที่จะเขาเรียกว่ามีอิสระจากสิ่งใดก็ตามเนาะเราต้องหาความรู้เพื่อจะมีอิสระจากสิ่งนั้นมนุษย์เราต้องการมีอิสระจากโรคภัยไข้เจ็บเวลาเราต้องการมีอิสระจากตรงนี้นะคะทุกคนเพราะเราหาความรู้ตรงนี้ปุ๊บอะไรก็ตามที่มันเป็นธรรมชาติอ่ะมันจะมีอิสระเพราะธรรมชาติมันจะเป็นเหมือนเราไม่ต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นธาตุเนาะสมมุติว่าวันนี้เราเป็นคนที่กลับเข้ามาหาธรรมชาติด้วยการไม่กินยาเลยค่อยๆลดไปจนไม่กินยาเลยอันนี้คือค่อยๆกลับเข้ามาสู่ธรรมชาติเราพูดถึงเรื่องร่างกายนะเช่นเดียวกันเรื่องของจิตใจก็เหมือนกันสมมุติว่าจิตใจมันคืนสู่ความเป็นธรรมชาติเราก็จะไม่ตกเป็นธาตุคำว่าตกเป็นธาตุในที่นี้คือธาตุอะไรทุกคนธาตุทอทหารสระอาสอเสือนะคะธาตุในที่นี้ก็คือว่าคือจริงๆแล้วธรรมชาติของจิตเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีความมหัศจรรย์ในทุกศาสนานะได้พูดเอาไว้ว่าได้เปรียบเปรยเอาไว้อะเหมือนอย่างเราเป็นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นพุทธศาสนาเนี่ยเปรียบเปรยเอาไว้ว่าเราทุกคนอะคือเมล็ดพันธุ์ของศาสดาของเราก็คือพุทธะมนุษย์ทุกคนคือเมล็ดพันธุ์ของพุทธะพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราทำแบบพระพุทธเจ้าเราก็จะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันศาสนาอื่นพระคิดบอกว่าเราเนี่ยคือพระเจ้าพระมูฮัมหมัดพระอะไรทั้งหลายท่านเนี่ยที่เป็นศาสดานะจริงๆแล้วความหมายของท่านก็คือว่าพวกเราทุกคนอะเป็นหนึ่งเดียวกันเราไม่จำเป็นต้องเป็นทาสอะไรค่ะเรามีศาสดาศาสดาก็เปรียบเสมือนพ่อแม่เราเนาะแต่หัวใจสำคัญที่สุดก็คือว่าให้เราฝึกและให้เราเป็นสิ่งนั้นเพื่อเราจะได้มีอิสรภาพจิตที่มีอิสรภาพอะจิตจะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะทุกคนเมื่อเรารู้จิตของเราได้นะเราจะรู้เลยว่าสิ่งในโลกใบนี้ที่เราเคยกลัว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 กันเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันเกิดจากจิตของเราอะค่ะเพราะจิตของเราไปสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาเนาะสิ่งนั้นน่ะก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนบางคนเชื่อแตกต่างกันค่ะมันแล้วแต่ใครจะเชื่อแบบไหนไม่มีใครผิดใครถูกใครจะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยต้องจนไปตลอดชีวิตความเชื่อนั้นก็จริงทุกคนเขาก็เป็นแบบนั้นใครจะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีรวยได้ชีวิตมีแต่ความมั่งคั่งมันก็เป็นแบบนั้นได้มันอยู่ที่ความเชื่อเช่นเดียวกันคนที่เชื่อว่าตัวเองปลอดภัยแล้วก็เชื่ออย่างเขาเรียกว่าอย่างไม่สงสัยอะถ้าเขาเชื่อแบบนั้นจริงๆเขาก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกับคนที่เชื่อว่าชีวิตเนี้ยเขาเป็นคนบาปมากตกนรกเขาก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นใครจะเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ความเชื่อมันคือเป้าหมายอะเราอยากจะมีเป้าหมายในแบบไหนนะถ้าเราอยากมีเป้าหมายมีสุขภาพที่ดีสูงสุดเรามีเป้าหมายอยากจะเขาเรียกว่าเป้าหมายในการที่จะเป็นอมตะธาตุใช้คำว่าอมตะธาตุเพราะคำว่าอมตะธาตุทุกคนเนจะเล่าให้ฟังมันมีหนังสืออยู่เล่มนึงเนาะเขาพูดอย่างนี้ว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ดินที่เนเคยโพสต์ไว้นะเราอาจจะเคยได้ยินว่าพวกเราทุกคนอ่ะเกิดมาจากธาตุดินแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นแค่ดินอย่างเดียวค่ะเราเนี่ยมีส่วนผสมของดวงดาวด้วยมี DNA จากดวงดาวด้วยนะพวกเราเนี่ยบางคนก็จะคิดว่าตัวเองเป็นชาวแสงอะไรแบบเนี้ยเราเนี่ยเอาจริงๆทั้งหมดทุกอย่างในจักรวาลเนี้ยเราเป็นทั้งหมดเลยค่ะมันมีเราอยู่ในทุกอย่างเราเคยเป็นแบบนั้นเพราะมันคือธรรมชาติเนาะธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปกลับมาเนาะแต่ที่สุดมันไม่มีอะไรและคำว่าไม่มีอะไรเนี้ยมันก็คือความว่างเปล่าหรือว่าอมตะหรือว่าซอสนั่นแหละทุกคนแต่มันคือความที่เป็นอันเดียวกันนะคะอันนี้มันคือหลักความเป็นจริงของพวกเราเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราเข้าถึงตรงนี้ได้เนี่ย
เราจะรู้สึกว่ามันจะไม่รู้สึกว่ามีเราอยู่คนเดียวอ่ะเออเพราะว่าบางคนเดี๋ยวนี้จะเล่าเรื่องนี้นิดนึงสาเหตุที่มนุษย์เรารู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายนะรู้สึกอ้างว้างรู้สึกไม่มีเพื่อนสาเหตุที่มันเป็นแบบนั้นนะทุกคนสิ่งเนี้ยมันเกิดมาจากความคิดเนาะความคิดอ่ะมันทำให้เกิดสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดีถ้าเราคิดเป็นมันจะทำให้ดีแต่ถ้าเราคิดไม่เป็นมันก็จะไม่ดีแต่ถ้าเราไม่ต้องคิดเรากลับคืนสู่ธรรมชาติคำว่าธรรมชาติคือเราหมั่นดูความรู้สึกมันอยู่กับความอยู่กับจิตที่บริสุทธิ์ของเราเนาะจิตที่บริสุทธิ์ของเราตรงเนี้ยมันจะทำให้เราเห็นว่าเราเนี่ยคือหนึ่งเดียวกับจักรวาลใบเนี้ยแล้วเราทุกคนอะทุกสรรพสิ่งเป็นอันเดียวกันไปหมดเลยค่ะพอเป็นอันเดียวกันไปหมดก็คือทุกอย่างมันเป็นกระจกสะท้อนเราเนาะพอเราเห็นแบบนี้ได้นะทุกคนมันจะไม่กลัวผีด้วยว่าผีก็คือเราก็คือผีนะเราก็จะไม่กลัวคนอื่นไม่เกลียดคนอื่นเพราะเวลาเราเกลียดคนอื่นเราก็เกลียดตัวเองเรากลัวผีเราก็กลัวตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเราคือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันเป็นอันเดียวกันไปหมดเลยเนาะธรรมชาติของโลกใบนี้ทุกคนฟังแล้วจะงงไหมพี่ฟองอาจจะงงนิดนึงนะงงไหมลูกที่แม่พูดเนี่ยก็มีงงบ้างอะไรบ้างมีงงบ้างอะไรบ้างโอเคนะคะทุกคนนี่ก็มาทักทายทุกคนแล้วก็พาลูกชายมาคุยกับทุกคนสวัสดีครับเอาไปแล้วจะไปแล้วเหรอก็ยังก็คือแบบนี่ไงคือคนเนี้ยเขาสวัสดีมาไม่เห็นทักเขาเลยคุณสมนาอ๋อพี่ฟองเขาทักทายคุณสมนานะคะแล้วก็คุณตุ๊กตาด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาฟังในไลฟ์นี้วันนี้เนี่ยก็พาลูกชายมาในไลฟ์เดี๋ยวให้ลูกชายคุยเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตของน้องฟองบ้างว่าเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวในชีวิตนี่กลัวอะไรบ้างเนี่ยก็มีกลัวหลายอย่างนะไหนถึงไม่ก็กลัวของมีคมอยู่เหมือนกันนะแล้วเคยกลัวที่บอกว่ากลัวว่าตัวเองจะป่วยก็เลยไม่อยากให้แม่มาเป็นภาระแล้วคิดว่าตัวเองจะต้องดูแลสุขภาพไหนบอกซิว่าน้องฟองคิดยังไงที่เคยเล่าให้แม่ฟังก็ไม่เชิงว่ากลัวตัวเองป่วยคือแค่รับสายลูกค้าแล้วบางทีแบบเจอแบบลูกอายุ40กว่าแล้วคือแม่ยังต้องมาดูแลไงอ๋อแล้วก็เลยตัวเองก็เลยคิดยังไงลูกก็เลยคิดว่าคงจะไม่ทำตัวเองให้สุดขนาดนั้นเพื่อให้แม่มาดูแลก็เลยต้องหมั่นดูแลสุขภาพเสียแต่วันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้ววิธีการของพี่ฟองทำยังไงก็ไม่ทำลายสุขภาพอะฮะไม่ทำลายยังไงครับอันดับแรกคือคำว่านิยามคำว่าไม่ทำลายสุขภาพคือยังไง activate ยีนไหม activate ยังไงactivate ก็ทานเนิร์ฟวันเนิร์ฟทูฮะจริงไหมทานทุกวันไหมก็บางทีก็มีลืมทานมีอะไรในร้านที่แบบที่ฟองทานทุกวันที่แบบแม่ไม่บังคับแล้วทานได้เลยอ่ะก็มีคอลลาเจนทานทุกวันเพราะอะไรเพราะมันอร่อย เพราะมันอร่อยแล้วก็กินง่ายทุกคนเนี่ยจะบอกให้นะจริงๆอ่ะคนเราส่วนใหญ่นะเพราะเขาไม่มีปัญหาสุขภาพเขาก็เลยไม่ได้มานั่งคิดว่าฉันจะต้องแอคทีเวตยีนจะต้องมากินเบต้ากลูแคนจะต้องมากินตัวอะไรนะฮอร์โมนโคเอนไซม์คิวเทนหรือเกลือดำหรืออะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่เขาไม่ได้มีปัญหาสุขภาพมาก่อนเขาก็เลยไม่ได้มาคิดว่ามันสำคัญแต่เนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะว่าวันนี้ถ้าเรามีความรู้อ่ะแล้วเรากินจากการที่เรามีความรู้เนาะเราจะกินอย่างเข้าใจว่าเรากินไปเพื่ออะไรค่ะอย่างตัวเนสเนี่ยเนสมีวินัยกับการกินสารสกัดเหตุผลเนื่องจากว่าเนสเคยกินยามาก่อนเนาะแล้วเมื่อก่อนเนสกินยาเนสก็มีวินัยกับการกินยากินยาทุกวันเลยกินยาเป็นกอบเป็นกำเนี่ยก็มีวินัยนะแต่พอมาวันนี้เนี่ยรู้แล้วว่าอะไรกันแน่ที่มันสร้างสุขภาพในระยะยาวค่ะซึ่งสารสกัดมันต่างจากยานะทุกคนเพราะสารสกัดมันไม่ใช่ยาแต่มันเป็นสารที่สกัดมาจากธรรมชาติเขาเรียกว่าสารสกัดนะแล้วมันก็เอามากินแทนที่เราจะไปกินอะไรที่เป็นแบบจากสมมติว่าคำว่าสกัดเนี่ยมันจะต่างกับการที่เรากินตรงที่ว่าการสกัดมันจะให้ปริมาณให้ปริมาณน้อยแต่ให้ฤทธิ์ให้การออกฤทธิ์เนี่ยมากอ่ะทุกคนเวลาเขาสกัดกินปริมาณน้อยแต่ให้การออกฤทธิ์มากแต่ทีเนี้ยบางคนกินอาหารเสริมแล้วไม่ได้ผลเดี๋ยวนี้จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังทำไมกินอาหารเสริมแล้วไม่ได้ผลเหตุผลที่เป็นแบบนั้นเนื่องจากคำว่าอาหารเสริมเนี่ยนะคะมันคืออาหารที่กินเข้ามาแล้วเสริมเนาะแต่ทีเนี้ยบางคนเนี่ยเสริมอย่างเดียวอ่ะเสริมกินอาหารเสริมอันนี้พูดถึงอาหารเสริมทั่วไปนะพอกินเสริมแต่ว่าอาหารเสริมนั้นน่ะได้แต่กินเสริมเข้ามาแต่ไม่ได้ลดพิษในร่างกายค่ะ
ซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันจะมีสารอาหารสารสกัดที่กินแล้วไปช่วยลดพิษในร่างกายอย่างลูกชายเนี้ยที่เนยบอกเขาว่าให้ activate ยีนเนาะก็คือตัว NRF2 NRF1 พอกินเข้าไปแล้วช่วย activate ยีนคือช่วยลดพิษค่ะอันนี้คือเทคโนโลยีในการที่กินเข้าไปแล้วลดพิษเพราะปัญหาการเจ็บป่วยมันจะมี2อย่าง1ขาด2เกินเนาะเกินคือพิษเกินขาดคือขาดสารอาหารแต่บางคนเนี่ยกินอาหารเสริมคือฉันเสริมอย่างเดียวเสริมบางทีเสริมแล้วมันล้นด้วยเนาะมันล้นเพราะอะไรเพราะบางทีร่างกายมันดูดซึมเข้าไม่ได้เพราะว่าพิษมันล้นเนี่ยพิษก็เปรียบเสมือนสนิมอะค่ะ oxidative stress เนี่ยสนิมเรานึกถึงสนิมไปเกาะตรงไหนเราทาสียังไงก็ทาไม่ติดนะคะแล้วสนิมก็จะไปก่อให้เกิดการอักเสบถ้าเราไม่กำจัดสนิมออกไปแล้วเรากินอาหารเสริมอย่างเดียวมันจะมีปรากฏการณ์คนเป็นกินอาหารเสริมแล้วเป็นไตที่เราเห็นเยอะแยะทุกคนเพราะเขาไม่เข้าใจหลักการนี้ค่ะหลักการที่ถูกตรงก็คือเราเสริมได้แต่เราก็ต้องลดพิษด้วยซึ่งสารสกัดที่ลดพิษ NRF2 NRF1 เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มาเพื่อการดีท็อกซ์โดยตรงเลยค่ะดีท็อกซ์ทุกเซลล์ในระดับยีนเนาะดีท็อกซ์ตับดีท็อกซ์ไตดีท็อกซ์ทุกระบบตั้งแต่หัวจรดเท้า NRF2 NRF1 ก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ซึ่งพอถ้าสมมุติว่าบางคนเป็นสายอาหารเสริมที่ไม่ได้เป็นสายแบบมาออกแบบอาหารการกินแบบเนี้ยเขากินเขาก็ได้ผลนะคะเพราะ NRF2 NRF1 มันเป็นเทคโนโลยีเนาะส่วนใครที่ไม่ได้กินสารสกัดพวกนี้ก็ต้องยึดหลักการเนี้ยค่ะหลักการคือว่าคนเราจะป่วยมาจากขาดกับเกินถ้าขาดเราก็เติมสมมุติเรารู้ว่าเราขาดโปรตีนขาดกรดอะมิโนขาดวิตามินแร่ธาตุก็ซื้อโปรตีนมาทานซื้อสารอาหารมาทานแต่ถ้าเราหรือเราไม่ได้ซื้อโปรตีนแบบชงๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องทานโปรตีนให้ถึงให้พอเลือกโปรตีนที่เหมาะกับเราอย่างบางคนกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็กินโปรตีนจากไข่จากอะไรของตัวเองอ่ะกินให้ถึงกินให้พอกินโปรตีนให้เป็นคือกินแล้วไม่ต้องปรุงเพราะโปรตีนที่ปรุงเราจะได้น้ำตาลเนาะได้ของที่ปรุงเข้ามาอันนี้พอกินแล้วบางทีมันก็จะแทนที่จะได้โปรตีนเต็มๆแล้วก็ไปได้ของปรุงอะไรพวกนั้นส่วนถ้าใครกินโปรตีนพืชก็ต้องกินพืชให้ถึงให้พออย่างใครกินถั่วกินอะไรก็กินถั่วให้พอกินเทมเป้กินนัตโตกินเต้าหู้อะไรก็แล้วแต่ก็กินให้พอกินพอแล้วก็ไม่ต้องปรุงทุกคนเพราะการปรุงมันคือการที่ส่วนใหญ่ปรุงมันก็จะใส่น้ำตาลใส่โซเดียมใส่ซอสใส่อะไรพวกนี้เนาะนั่นแหละเราก็ต้องกินให้เป็นนะคะถ้ากินเป็นเราก็จะชนะเกมอ่ะทุกคนส่วนอีกอันนึงก็คือการหยุดพิษเพราะพิษมันเกินนะถ้าพิษมันเกินเราไม่ได้มาแอคทีเวตยีนไม่ได้มาทานเบต้ากูแคนซึ่งเบต้ากูแคนก็ช่วยลดออกซิเดทีฟสเตรสเหมือนกันนะรวมถึงฮอร์โมนช่วยฟื้นฟูหลอดเลือดด้วยเนาะถ้าบางคนไม่ได้มาทานตรงเนี้ยทุกคนก็ต้องหยุดกินพิษเป็นนะคะวิธีการหยุดมันมีหลักการหยุดกินก็คือ 1. ไดการออกแบบอาหารที่เรียกว่าไดเอทนะไดเอทคือการออกแบบอาหารกินอาหารที่ให้พลังงานที่ต่ำกินไขมันที่คือไม่กินของทอดอ่ะทอดมันของที่ทอดซ้ำๆจนมันเป็นไม่เกรียมๆแบบหรือว่าที่มันผ่านความร้อนเยอะๆเนาะก็กินแบบอาหารที่ให้พลังงานต่ำซึ่งเวลาเรากินอาหารที่ให้พลังงานต่ำกินผักกินผลไม้แล้วทานโปรตีนไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยมันเขาเคยมีงานวิจัยออกมานะคะว่ามันเทียบได้กับการที่เราเนี่ยทำ IF เลยนะกินแบบอาหารพลังงานต่ำเนี่ยเวลากินน่ะเหมือนแบบเทียบได้กับการทำ IF ถ้าเราสามารถทำแบบนั้นได้กินอาหารพลังงานต่ำกินผักตื่นเช้ามาก็ทำน้ำผักปั่นนะเอาผักอะไรก็ตามใส่ในโถแล้วก็ปั่นใส่มะนาวใส่เกลือดำก็ได้แล้วเราก็ดื่มเราก็จะเป็นการไดเอทโดยที่เราไม่ต้องอดหรือบางคนใช้วิธีหยุดพิษด้วยการอดอาหารแล้วก็ดื่มน้ำตลอดทั้งวันมันขึ้นอยู่กับตัวเราอะค่ะว่าเราชอบแบบไหนเหมาะแบบไหนทำแบบไหนแล้วรู้สึกว่ามันดีต่อสุขภาพมันสามารถทำได้หลากหลายวิธีนะคะอันนี้แหละเป็นการหยุดเพื่อที่จะทำให้หยุดโรคเนาะหยุดพิษแล้วก็เติมสารอาหารสำหรับคนที่มีความบกพร่องส่วนใครที่ต้องการใช้ตัวช่วยใช้เทคโนโลยีใช้การ activate ยีนใช้ตัวเบต้ากูแคนทุกคนสามารถสอบถามอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเนได้นะคะซึ่งเนเนี่ยต้องการให้ทุกคนเนี่ยกินสารสกัดหรือว่าจะกินโปรตีนหรือว่าจะกินอะไรก็ตามทีกินจากความรู้อะค่ะเราต้องมีความรู้มีหลายๆคนที่บางทีกินเพราะไม่มีความรู้เนาะ
ไม่รู้ว่ากินไปทำไมเราต้องกินจากมีความรู้เพราะเรากินจากมีความรู้อ่ะความรู้มันจะทำให้เราไม่ยึดมั่นไม่ยึดติดแล้วมันจะมีหนทางหลากหลายวิธีการค่ะมันไม่ได้จำเป็นโอ้ฉันจะต้องทำวิธีนี้วิธีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีหลากหลายวิธีเหมือนกันที่เราจะนั่งทำให้จิตเราเป็นสมาธิอ่ะสมาธิยังมีหลายวิธีเลยอะไรแบบเนี้ยเนาะโอเคนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะครับสวัสดีทุกคนที่มาดูด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ